ื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับในเนื้อหาที่ทำการโฆษณาพบว่าเคล็ดลับหน้าใสของโชนแค่ทาประจำทุกวันก็ใสแล้วเมโซหน้าใสที่ออกแบบแอคทีฟคล้ายหลอดฉีดยาแค่ใช้ทาคุณก็จะรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้มีออยไทยรับรองนำคำว่าหน้าใสแค่ทาประจำทุกวันก็ใสแล้วแล้วก็คำว่าเมโซหน้าใสและบอกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศแลนด์นั้นที่แท้จริงก็คือน้ำสกัดครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงนะครับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับก็จะไปจ่ายค่าปรับที่อย.เลยครับก็จริงๆก็แบบรับฟังว่าเราผิดตรงไหนเงี้ยก็อยากจะขอโทษคนที่ติดตามเราใน Instagram นะครับรวมไปถึงแบบที่เห็นโฆษณาชิ้นนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็มีบางส่วนที่ข้อความมันอาจจะดูเกินจริงไปมันก็เป็นความผิดเราเองที่เราแบบไม่ไต่ตองให้ดีก่อนก็มันเป็นบทเรียนของเราด้วยครับในการตรวจสอบการโฆษณาให้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่ตำรวจด้วยครับที่เหมือนเราก็ได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยรวมไปถึงประชาชนก็ได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยครับค่าของที่ต้องไปจ่ายนี่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปที่ออย.ตอนนี้เราเป็นดาราที่มีประวัติมีคดีมีความผิดติดตัวนี้จะส่งผลต่องานในวงการตัวตรงนี้ไหมอ๋อก็จริงๆมันเป็นบทเรียนของเราด้วยครับเราต้องเรียนรู้ครับเราทำหน้าใสแบบนี้ใช้จริงไหมหรือแค่ลองย่างรีวิวเฉยอ๋อตอนนั้นก็มีการทดลองใช้ด้วยนานไหมคะกี่วันที่ทดลองใช้ต้องเห็นผลไหมก็ใช้นะครับแต่จำไม่ได้ว่านานไหมครับแล้วที่ผลมันได้มารับโฆษณาหมายถึงว่าทดลองใช้แล้วมันได้เห็นผลกับหน้าเราก่อนที่เราจะรับงานหรือว่ายังไม่ทันเห็นผลเลยเราก็รับงานแล้วก็ใช้ครับก็ใช้นี่หมายถึงว่าใช้แล้วมันดูดีอย่างนี้หรือว่าเราใช้อย่างอื่นแล้วมันดูดีอย่างนี้ก็คือจริงๆคนเราบำรุงผิวก็ใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างไม่ได้ใช้ไอ้ตัวที่รับรีวิวเขาก็ให้มาไอ้ตัวที่รับรีวิวเนี่ยอยากได้สตังค์หรือว่าอยากได้ผิดพันเอามาใช้จริงๆอ๋อก็จริงๆคือปกติเวลาเราจะโฆษณาเนี่ยส่วนตัวผมเองก็ต้องรับที่เขาส่งมาให้ด้วยมาใช้ดูก่อนหรือบางทีแบบเป็นแบบเสื้อผ้าเป็นอะไรแล้วก็ใช้หมด